ค่ะคุณผู้ชมครับน่าตกใจมากนะครับผลตรวจเหล้าเถื่อนที่เอาไปผสมเป็นยาดองแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนเข้ารักษาตัวอีก27คนปรากฏว่ามีเมทิลแอลกอฮอล์ 100,000 ppm ค่ะคุณหมอไพโรจน์สุรัตนวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์แถลงเมื่อสักครู่นะครับปกติแล้วการกลั่นสุราต้องไม่เกิน 1,000 ppm ซึ่งถ้าจะให้ดีต้องไม่มีเลยสัก ppm นะฮะต้องไม่มีเลยสัก ppm เดียวแต่ผลตรวจเหล้าเถื่อนที่ไปจับมาเมื่อเช้าเอสกับอาร์ตอะครับที่เป็นมือผสมพี่น้องออกมาเป็น 100,000 ppm คือมีอันตรายต่อสุขภาพและเป็นประกาศแจ้งเตือนด่วนนะครับคุณผู้ชมครับสำนักงานเขตคลองสามวาออกประกาศด่วนแจ้งพิกัดอันตรายสืบเนื่องจากเอสกับอาร์ตรับสารภาพว่าเหล้าที่ตรวจเมื่อเช้าเนี่ยส่งไปขายแล้ว18แห่งตอนแรกข่าวที่ออกมาหลักๆจะอยู่ที่ตลาดกีบหมูก็จะเป็นคลองสามวาแล้วก็จะกังวลกันที่มีนบุรีแต่ตอนนี้ขยายออกมาเป็นอย่างน้อยมีนบุรีคลองสามวาลาดกระบังประเวศคันนายาวหนองจอก6เขตแต่ละเขตมีพื้นที่ไหนบ้างคือเขาไม่ได้ระบุชื่อร้านแต่ระบุเป็น area หรือว่าพื้นที่อย่างมีนบุรีเนี่ย3วา1เสรีไทย95ตลาดบางชันหน้าเคหะรามคำแหงตรงข้ามโรงเรียนสุดใจวิทยาเขตหนองจอกเนี่ยที่สุวินทวงศ์64ส่วนคลองสามวาจะเป็นจุดเดิมก็คือตลาดกีบหมูถนนสุเหร่าคลอง1ซอย7จะมีซอย7แยก1กับซอย9ด้วยซอยประชาร่วมใจ19ร่วมใจ43ทับ1นิมิตใหม่9 3วา11ทับ1หัทไทราช33ที่ลาดกระบังเนี่ยคือตลาดบึงใหญ่บึงบัวถนนคุ้มเกล้าที่ประเวศคือแถวระแวกซอยอ่อนนุช70เขตคันนายาวอยู่ที่เสรีไทย38ขอให้สังเกตอาการตัวเองด่วนนะครับถ้าดื่มสุราเถื่อนหรือยาดองในพื้นที่เหล่านี้ภายใน48ชั่วโมงแล้วปรากฏอาการขอให้พบแพทย์ทันทีครับทางจากการกั่นสุราตามธรรมชาติมันก็จะเกิดเมทานอลขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าต้องไม่เกินเมื่อกี้สรรพสามิตเขาชี้แจงว่าต้องไม่เกิน1,000 ppm นะครับซึ่งตรงนั้นไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายแต่ว่าเคสที่ที่เจอเนี่ยเมื่อเช้าสรรพสามิตเจอจากเหล้าเนี่ยจุดที่เจอเนี่ยเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับแล้วก็มันทางแสนทางอันตรายได้ตอนนี้เราประกาศไปจุดฮอตสปอตก็คือ18ล้านในโซนนี้นะครับเข้าใจว่าอยู่ในเขตของกทมทั้งหมด6เขตนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนที่ไปกินร้านไอ้ที่18จุดเนี่ยก็ถ้ามีอาการแล้วก็รีบมาเลยอาการที่ว่าเนี่ยจะปรากฏหลังดื่มไปแล้วเนี่ย8ถึง24ชั่วโมงคือมีโอกาสปรากฏได้ทันทีหรือหลังดื่ม8ถึง24ชั่วโมงนะครับลักษณะอาการก็คือจะวิงเวียนศีรษะอาเจียนตาพร่ามัวขอให้เข้ารีบพบแพทย์ทันทีครับ18จุดเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้ผู้ป่วยก่อนหน้านี้27รายเสียชีวิตไป2เนี่ยตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ13ต้องฟอกไต18ได้รับการปั๊มหัวใจถึง6รายเลยนะฮะอาการเนี่ยยังวิกฤตอยู่ทีนี้มือผสมก็คือเอสสุรศักดิ์อายุ46ปีกับอาร์ตสุรชัยอายุ44ตอนแรกเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ซื้อเอทิลนี่กินได้เอทิลแอลกอฮอล์มา95ดีกรีเอามาผสมน้ำให้มันเจือจางเหลือ35ดีกรีแล้วก็ทำขายทำมาตลอดแต่ปรากฏพอหลังจากตรวจออกมาแล้วกลายเป็นเมทิลแสน ppm คุณผู้ชมครับช่วงหนึ่งที่เดินออกมาจากห้องควบคุมตัวสน.บางชันนักข่าวพยายามเข้าไปถามเงียบแล้วฮะพี่ขาพี่ขาอันนี้เรารับหน่อยพี่ถือยังไงขายมานานไหมพี่ทำกันมานานยังคะเราผสมเองสูตรอะไรยังไงเรารู้ได้ไงคะพี่ชี้แจงได้ไหมคะพี่เพราะฉะนั้นมันมีคนเสียชีวิตอะค่ะพี่ชิคกี้พายได้ไหมคะพี่ชิคกี้พายได้ไหมคะพี่ขายมานานหรือยังคะเราขายราคาเท่าไหร่คะพี่ผสมกันยังไงซื้อเอทิลแอลกอฮอล์อะไรมาบ้างตำรวจคุมตัวข้อหาจะเป็นผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับส่งตัวฝากขังศาลอาญามีนบุรีครับคุณผู้ชมส่วนเจ๊ปูเนี่ยจะเป็นคนที่รับ
เหล้ามาจากหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมาจาก2พี่น้องนี้และเอาไปผสมเป็นยาดองตามสูตรคุณพ่ออีกทีเจ๊ปูเนี่ยล่าสุดนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ก็กำลังเชิญตัวมานะครับเพื่อมาสอบปากคำมาสอบถามถึงส่วนผสมเพิ่มเติมกับขั้นตอนการรับเหล้ามาจำหน่ายจะโดนข้อหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่นะครับทีนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปอย่างเช่นที่ตลาดกีบหมู4ร้านนะจะอยู่ที่กีบหมูเนี่ยค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันอุ๊ยละแวกนี้เค้าเปิดมาเป็น10ปีอะบางคนเนี่ยกินประจำกินทุกวันน่ะกินล่าสุดเมื่อไหร่คะประมาณ 2-3 วันที่แล้วครับ 2-3 วันที่แล้วเองใช่ครับปกติก็ปกติครับเราตกใจมั้ยว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะมีคนกินแล้วถึงขั้นตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วคนนึงโคม่าอีกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแถวนี้ว่ามันจะมีตัวนี้ครับคือว่าผมก็กินประจำคือว่าบางคนก็มาเขาก็จอดรถกินประจำครับคือว่าขาประจำเขาก็ครับค่ะแล้วที่เราร้านเนี้ยค่ะแถวนี้มีกี่ร้าน4ร้านครับประมาณ4ร้านครับพอรู้เรื่องแล้วเรากลัวไหม ไม่ครับ ส่วนมากผมไม่กินผมบางครั้งผมจะกินนะครับแต่ว่าจุดเนี้ยก็ยังไม่มีคนป่วยแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไม่มีครับไม่มีครับเอาละคุณผู้ชมครับ18จุดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันและมีรายงานล่าสุดว่าเจ๊ปูกำลังเปิดใจอยู่เดี๋ยวถ้าเจ๊ปูให้รายละเอียดเพิ่มเติมรีบนำเสนอทันทีเรื่องนี้สำคัญมากนะครับ48ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากดื่มไปอาการเนี่ยจะปรากฏชัดๆหลังดื่มรวมถึงมีโอกาสเกิดได้24ชั่วโมงหลังดื่มด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งคำเตือนคือใครซื้อไปแล้วยังไม่ทันได้ดื่มถ้าซื้อจากพื้นที่เหล่านี้ที่พี่ไก่ไล่ไปเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งดื่มเลยตอนนี้มีความต้องสงสัยสูงอะนะคะ